เรือทุกคนเห็นมันเป็นเรือ Ferrari ใช่ไหมครับบอกเฮ้ย Ferrari ทำรถยนต์ไม่ใช่เหรอแต่ในโลกความเป็นจริงเนี่ย Ferrari มีทำเรือเหมือนกันนี่คือเบนซ์3ล้อรถยนต์คันแรกของโลกโอ้โหสวัสดีครับผมเอก Ferrari นะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับผมมาดูกลุ่มคลังแสงกลุ่มรถโมเดลของพี่ชัดซึ่งแกเป็นนักสะสมรถโมเดลอันดับต้นๆของเมืองไทยคนนึงเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเชิญมาทางนี้เลยครับสวัสดีครับพี่ชัดสวัสดีครับพี่เอกครับพี่ชัดแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อชัดนะครับก็เป็นคนบ้ารถคนหนึ่งนะครับแล้วก็นอกจากบ้ารถแล้วเนี่ยผมก็ยังมีของสะสมนะครับก็เป็นรถโมเดลก็มีอยู่ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับก็วันนี้ได้เกียรติได้รับเกียรติจากพี่เอกมาเยี่ยมบ้านผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมครับอ๋อโอเคครับพี่ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมท่านผู้ชมเชิญเลยครับทางนี้เลยครับเราก็จะมาดูนะครับว่าพี่ชัดแกเก็บสะสมอะไรบ้างซึ่งวันนี้เราจะได้ความรู้ในเรื่องของประวัติรถโมเดลเยอะมากเริ่มต้นจากตู้นี้ก่อนเลยนะครับ Ferrari ได้ครับเดี๋ยวก่อนจะเริ่มจากตู้นี้ผมขอท้าวความนิดนึงครับคือว่าคือบ้านหลังนี้ผมก็เพิ่งสร้างเสร็จนะครับแล้วก็ตอนแรกก็จะพยายามหากิมมิคหรือว่าธีมของบ้านนะครับก็เลยไปที่มาว่าเฮ้ยเรามีของสะสมเนี่ยโดยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีตู้เก็บแบบนี้นะพี่เอกก็คือจะเก็บไว้ในกล่องอะไรเงี้ยแล้วก็จะซื้อมาทำไมใช่ไหมซื้อมาแล้วไม่มีที่โชว์ก็เลยสละพื้นที่ตรงนี้แล้วทำเป็นตู้โชว์จะเป็นตู้ก็ไม่เชิงครับเพราะว่าผมไปได้คอนเซปต์มาจากร้านขายของเล่นร้านขายโมเดลได้ทั่วๆใช่เพราะว่าถ้าเป็นคนธรรมดาเวลามาดูเขาดูจบแล้วก็จบถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเราดิสเพลย์ลักษณะแบบนี้มันสามารถเดินเข้าไปได้360องศาเลยคือพี่ชัดเนี่ยแกจะเก็บสะสมรถโมเดลที่เป็นสเกล1ต่อ24เป็นหลักมีทั้ง24ใช่ครับแล้วก็1ต่อ12ที่เป็นสเกลใหญ่ซึ่งมีราคาแพงมากพี่แล้วก็มี1ต่อ24แล้วก็เป็น Ferrari ในรุ่นที่หายากคือส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่มีนะเพราะว่าพี่ชัดแกจะเก็บตามประวัติศาสตร์ของรถเดี๋ยวเรามาไล่เรียงเริ่มจากตู้นี้เลยดีกว่าพี่อธิบายได้ครับได้ครับตรงนี้เราได้เดินร้อนไปโอเคครับอันนี้คือจะเป็นรถโมเดล Ferrari สเกลอะไรครับพี่อันนี้จะเป็นตู้ที่เป็นสเกล1ต่อ24นะครับอ๋อคือถ้าพี่คงทราบดีว่ารถโมเดลพวกนี้มันจะมีหลายสเกลด้วยกันนะครับถ้าใหญ่สุดเป็น1ต่อ8ใช่มั้ยครับ1ต่อ2แล้วก็คนที่เล่นเยอะมากๆก็จะเป็น1ต่อ18นะพี่เอกก็จะมี1ต่อ18เยอะผมจะเก็บ1ต่อ18 24มีบ้างผมเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านคือจะมี24เยอะแล้วก็มี18แล้วก็หลังๆก็จะมีเล็กลงไปอย่างเงี้ย1ต่อ43แต่เห็นเล็กพริกขี้หนูแบบนี้นะครับมันไม่ได้แปลว่ารายละเอียดลดลงนะฮะรถ Ferrari ที่เป็นโมเดลที่แพงมากๆเนี่ยคันแค่นี้แต่ว่ารายละเอียดมากกว่าคันใหญ่ก็มีนะครับอย่างคันนี้1ต่อ43แต่ว่าสามารถเปิดประตูเปิดเครื่องได้ของเคียวโชใช่ของเคียวโชสุดยอดใช่เหมือนจริงทุกประการซีรีส์นี้เจ๋งมากมันเปิดได้หมดเลยถูกต้องครับมันทำประมาณ 7-8 คันแล้วก็ดิสคอนทินิวหมดเลยภายใน2ปีผมก็ตามฟอร์มฮะซื้อเก็บผมขายกินหมดแล้วอ่ะพี่ขายหมดแล้วเหรออ่ะประตูเสียดายอ่ะไม่ไหวเลยนะครับรถ Ferrari เนี่ยวิธีผมดิสเพลย์ผมจะเรียงตามปีอันที่1อันที่2คือว่าจะเรียงตามประเภทของมันนะครับถ้าเรามาลองดูชั้นนี้คร่าวๆจะเห็นว่านี่จะเป็น Ferrari ที่เป็นรถที่วิ่งบนถนนนะครับคือเป็นรถคาร์นะครับแล้วสตรีทคาร์นี่คืออะไรพี่สตรีทคาร์ก็รถคาร์ธรรมดาสตราดาเล่เนี่ยธรรมดาอันต่อไปก็จะเป็นรถคาร์ที่เขาเอามาโมดิฟายขึ้นมาให้มันสามารถไปเป็นรถแข่งได้อ๋อพวกที่ใส่ไอ้ข้างๆเทปไอ้พวกที่เป็นคอนโซลอะไรข้างๆใช่ครับหรือจะมีลวดลายมีเบอร์ไอ้พวกนี้คือรถแข่งก็คืออาจจะเป็นติดเบอร์ใช่สตรีทคาร์ไม่ได้ติดเบอร์อย่างเดียวหรือแต่งอย่างเดียวก็คือแต่งเครื่องโมชาร์ซีเป็นช่วงล่างอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมชอบมากก็คือแถบด้านล่างรถ Ferrari เนี่ยจริงๆเนี่ยมันสร้างชื่อมาจากรถแข่งสุดหนึ่งหรือฟอร์มูล่า1สมัยโบราณก่อนสงครามโลกก็จะเรียกว่ากังปรีครับนะครับก็ถ้าที่ผมมีเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ปีแรกเลยครับ1952มาเรื่อยๆจนถึงปีเกือบปัจจุบันฮะ2018 2019ก็สารภาพว่าพยายามเก็บตามทุกปีนะครับแต่ว่าก็ยังได้ไม่ครบทุกปีพี่ชาร์พูดนี่มันเป็นพลาสติกประกอบใช่ไหมซึ่งถ้าเป็นไดแคสต์นี่คือมันไม่มีไดแคสต์มีแต่น้อยมากครับอย่างบูราโก้อ่ะมันก็มีเฉพาะบางรุ่นถูกไหมใช่บูราโก้มีตั้งแต่ปี1999ครับก่อนหน้านั้นจะไม่มีอันนี้คือเราจะใช้คำศัพท์ของโมเดลยี่ห้อซึ่งท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจเอ็กเฟอร์รารี่ก็ไม่เข้าใจแต่กลัวท่านผู้ชมทางบ้านจะงงโอเคต่อเลยครับพี่นะครับแล้วก็เนี่ยก็จะเป็นพวกรถแข่งของเฟอร์รารี่พวกนี้ก็จะเป็น1ต่อ18เพราะมีทำออกมาค่อนข้างเยอะพอสมควรอันนี้สุดยอดมากเหล็กล้วนๆน่ารักหนักใช่ครับเป็นเหล็กกับเรซินนะครับแล้วก็คอมโพสิตนะครับจะเป็นวัสดุหลักๆที่ใช้ทำโมเดลข้างหลังนี่มี1ต่อ18อีกเพียบเลยอ่ะใช่พวกนี้รายละเอียดสมจริงนะฮะรายละเอียดสมจริงมากคือหลายๆท่านเนี่ยถ้าสมมติสมัยตอนเด็กไปซื้อของเล่นพวกของเล่นที่เอามาถ่ายๆกันพวกนี้มันคือของเล่นใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้ที่เราสะสมเนี่ยถ้าดูดีๆแต่ละคันเนี่ยจะเห็นว่ารายละเอียดมันจะเหมือนจริง okay. มากๆมันจะไม่ใช่มันเป็นของสะสมจริงๆพี่ข้างไปดู12ดีกว่าได้เลยได้เลยครับทางนี้เลยครับ
อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอดูผู้ชมนี่ด้านนี้แล้วกันนะฮะความอลังการนี่คือเป็นรถโมเดล Ferrari สเกลขนาด1ต่อ12ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า1ต่อ18ก็ประมาณเกินฟุตนะครับเต็มไม้เต็มมือแล้วมันเป็นเหล็กเป็นเหล็กใช่ครับเป็นเหล็กหมดเลยก็จะมีตั้งแต่ Ferrari สมัยโบราณตู้เทียนพลาสติกก็มีครับมีซึ่งบางโมเนี่ยเหล็กมันไม่ได้ทำใช่ก็ต้องยอมใช่ไหมถ้ามีเหล็กแล้วก็ซื้อเหล็กถ้าไม่มีก็เป็นคอมโพสิตถ้าไม่มีก็ต้องพลาสติกไล่เลยพี่ไล่เลยไล่ตั้งแต่ชั้นนี้ลงมาเรื่อยๆชั้นนี้ก็จะเป็นคลาสสิกเฟอร์รี่อันนี้ก็จะเป็นพวก250 GTO 275 GTB4 นะฮะสเกล1ต่อ12ยี่ห้อรีเวลใช่จากช่วงยุค1964 1967อะไรประมาณนี้ครับอันนี้ถ้าใครเป็นแฟนซีรีส์พวก Miami Vice ในช่วง80ก็จะรู้จักรถคันนี้นี่คือ Ferrari Testarossa ปี85จนถึง89นะครับอันนี้จะเป็นตัวแคลิฟอร์เนียนะครับ1ต่อ12เหมือนกันแต่ตัวที่เป็นราชาจริงๆก็คือ Special Ferrari ก็จะมี 5-6 ตัวนี้นะฮะอันนี้ตรง3ครับ Ferrari เลยใช่ครับอันนี้ก็คือ F40 F50 Enzo ใช่ครับกำลังเก็บอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ยังขาดอยู่ตัว2ตัวครับท่านใดแฟน Ferrari ก็คงรู้ดีนะอย่างยา Enzo ก็กำลังหาอยู่เหมือนกันนะครับ LaFer บางตัวก็กำลังหาอยู่นี่ผมมีครบผมมีครบทุกสเกลเลยนะ Enzo เนี่ยขาดสเกลนี้ที่บ้านพี่ชั้นเนี่ยขอตื้อขอแกซื้ออยู่เนี่ยแต่ไม่ขายผมขายราคา eBay แล้วคุณซื้อเองราคาถูกคุณก็ไม่เอาต่อเลยครับพี่อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็น F1 ครับ F1 Formula 1จะสังเกตว่า Formula 1เนี่ยสมัยก่อนมันจะเรียวๆนะฮะเค้าเรียกว่ารถไส้กรอกรถไส้กรอกนะครับถ้าเป็นอิตาลีก็จะเป็นโมโนโพสโตนะครับแล้วพอไอ้ regulation การแข่ง Formula 1มันเปลี่ยนไปทุกปีใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นแต่ละปีมันจะมี requirement เนี่ยมาเรื่อยๆมันก็เลยเปลี่ยน aerodynamic design ไปเรื่อยๆเป็นแบบเนี้ยจนถึงเกือบรุ่นปัจจุบันก่อนปัจจุบันอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอันนึงอย่างที่พี่เอกเฟอร์บอกครับคือว่าไลฟ์สเกลไลฟ์สเกลนะครับก็คือจะมีสเกลตั้งแต่1ต่อ12ต่อ18ละลดลงมาเรื่อยๆเงี้ยเค้าจะเป็นรถรุ่นเดียวกันอย่างงี้เป็น F40 ใช่มันก็จะลดหลั่นลงมาแต่จุดที่น่าสนใจคืออย่างเงี้ยอย่างพวกเนี้ย1ต่อ43 1ต่อ87ซึ่งมันเล็กมากๆแต่ดูให้ดีนะครับมันเล็กมากแต่มันเปิดมีดีเทลมีรายละเอียดเปิดปิดได้ใช่เหมือนรถจริงมากๆนะฮะอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงของการสะสมรถโมเดลตามมาเลยพี่ข้างล่างอีกตัวนี้จะเป็นสเกลอะไรครับพี่อันนี้เป็นใหญ่บึ้มเนี่ยอันนี้เป็นใหญ่ที่สุดครับเป็น1ต่อ8 1ต่อ8นี่เราต้องประกอบเองหรือว่ายังไงฮะตัวนี้เป็นเหล็กมาครับจริงๆมันเป็นคิดมาประกอบแต่ว่ามีการประกอบทำสีมาก่อนแล้วผมมาเติมดีเทลนิดอันนี้เป็นไดแคสต์นะครับผมเป็นรถโมเดลเหล็กขนาด1ต่อ8ขนาดใหญ่นะซึ่งในเมืองไทยนี่หายากมากน้อยคนที่จะเก็บนะอันนี้น่าสนใจมากนะเทสโทรซ่าตัวนี้อันนี้ต้องไปหาแถวโซนพวกญี่ปุ่นครับจะมีเยอะแล้วได้ของที่ค่อนข้างบ้านเราเห็นมีพี่ชัดคนเดียวที่มีอ่ะบ้านเราเนี่ยยังไม่เห็นใครมีถ้าคันนี้ต้องคนที่รักจริงๆแล้วเล่นจริงๆอ่ะครับถ้าคันนี้ผมมีแดงและขาวแดงนี่ขายไปแล้วพี่อ่ะน่าจะเก็บสีแดงไว้เฟอร์รี่ต้องสีแดงตอนนั้นลืมตัวก็เลยขายไปก่อนเฟอร์รี่ไม่ต้องสีแดงเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหราคาราคาไม่แพงครับไม่แพงเท่าไหร่ครับอันนี้ก็วันนั้นก็บอกพี่เอกไปแล้วพี่เอกก็เอามือปาดเหงื่อก็เดินกลับไปข้างล่างกันดีกว่าเวลาเรามีจำกัดจำกัดเพราะเรามีอะไรที่จะพรีเซนต์ให้ท่านผู้ชมดูเยอะมากได้ครับเรืออันละเรือทุกคนเห็นมันเป็นเรือเฟอร์รารี่ใช่ไหมครับบอกเฮ้ยเฟอร์รารี่ทำรถยนต์ไม่ใช่เหรอแต่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยเฟอร์รารี่มีทำเรือเหมือนกันนะครับคือจริงๆมันไม่ใช่ออกมาจากโรงงานเฟอร์รารี่ไม่ใช่นะครับในสมัยก่อนเนี่ยมันมีการแข่งเรือสปีดโบ๊ทกันทีนี้คนสมัยโน้นก็แบบเฮ้ยฉันอยากได้เครื่องเร็วกว่านี้มันก็ไปเอาเครื่องเฟอร์รารี่มาลงเรือนะครับเรือลำนี้มันใช้กันได้กับเรือเหรอพี่เครื่องมันต้องโมฮะต้องโมmodifyคือเขาเอาเครื่องโคลัมโบ V12 เฟอร์รารี่เนี่ยโคเรือที่แรงกว่ารถยนต์ใช่ไหมใช่แล้วก็เอาไปเนี่ยเขาต้องปั่นน้ำอ่ะใช่แล้วก็เอามาลงแล้วก็กลายเป็นสปีดโบ๊ทลำแรกที่แม่งแรงที่สุดมากแล้วก็เอาไปวิ่งแบบคลองแสนแสบอย่างเงี้ยนี่ออกใช่ไหมครับก็มีการแข่งกันเรือลำนี้มีจริงในประวัติศาสตร์นะครับในโลกมี2ลำนี่คือทำจากไม้จริงเป็นโมเดลทำจากไม้จริงๆโมเดลใช่ไหมครับตัวล่างตัวเรือทำจากไฟเบอร์กลาสจริงๆเบาะเป็นหนังแท้ๆแล้วที่เราเห็นเป็นไม้เนี่ยพี่ไม้เป็นโนจริงๆครับตอกหมุดตอกหมุดจริงๆครับเหมือนของจริงทุกประการครับในยุโรปทั้งคู่ฮะประเทศไหนไงผมจำไม่ได้จริงๆขอไปแต่ว่ามี2ลำในโลกจนกระทั่งมาประมาณปี 2005-2006 ก็มีคนทำฉลองขึ้นมีอันหนึ่งคันที่ใช้เครื่องของ Ferrari 430ก็จะเป็นตัวซ้ายอันนี้ครับเพราะฉะนั้นไอเนี่ยที่เก็บเนี่ยไม่ใช่มั่วๆนะมีจริงมีจริงอ้างอิงได้ตามประวัติศาสตร์ yes เนี่ยครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นในโซนของ Ferrari นะครับพี่เอกชอบคันไหนเอ่ยโอ้โหตอนนี้อยากได้ Enzo ที่สุด Enzo ผมมีครบหมดแล้วทุกสเกลครับ1ต่อ12สเกลเดียวคือผมก็จะเป็นเทพเป็นเทพของเมืองไทยแล้วครับโอเคอุปโลกตัวเองกันเข้าไปตามใจโอเคเอาไม่ขัดโอเคพี่ชัดพาพวกเราไปดูตู้ต่อไปเลยนะครับพี่ได้ครับงั้นเดี๋ยวเริ่มจากอันไหนดีฮะโซนที่2เมกันอันนี้ดีกว่าอันนี้เดี๋ยวเพื่อวาไรตี้ละกันนะครับผมว่าคอลเลกชันผมมันไม่ได้มีเฉพาะFerrari อย่างเดียวงั้นผมก็จะเก็บอะไรที่ค่อนข้างจะหลากหลายนิดนึงนะครับโซนนี้เป็นโซนที่ส่วนตัวผมชอบมากเป็นพิเศษนะครับ
จริงๆโซนนี้ถ้าดูตั้งแต่แถวบนลงมาเนี่ยมันจะเป็นรถก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับมันจะเป็นรถที่เขาเรียกว่าเป็นแบบแนววินเทจหรือแอนทีคคือรถเป็นล้อจักรยานเลยนะพี่เนาะใช่ใช่ก็เอาจริงๆก็ล้อพวกนี้ก็มาจากล้อจักรยานนี่แหละครับนะครับอย่างคันนี้นะฮะบนซ้ายนี่คือเบนซ์สามล้อรถยนต์คันแรกของโลกโอ้โหนะครับหาดูยากมากทุกคนก็โอ้ยคันแรกรู้สึกยอดแต่คุณรู้ไหมก่อนหน้านั้นมันมีมาก่อนอีกคันนึงนะล้อแต่เขาไม่เรียกว่ารถยนต์เนี่ยมันคือจักรยานแล้วเอาเครื่องสันดาปมาไอ้น้ำหรอไอ้น้ำไม่ใช่ไม่ใช่มันใช้อะไรนะไอ้อะไรมันใช้อะไรขับใช้น้ำมันจริงๆนี่คือเครื่องหนึ่งสูบเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยใช่มันก็เอาเนี่ยเอาไอ้จักรยานทำเป็นแบบโครมอเตอร์ไซค์ไม้แล้วเอาเครื่องสูบเนี่ยสันดาปเนี่ยวางนี่คือเดมเลอร์คันแรกแต่เขาไม่เรียกว่ารถยนต์ใช่ไอ้ตัวนี้ที่เขาอะไรรีคอนไนซ์มันเป็นรถยนต์จริงๆก็จะเป็นตัวสามล้อครับสุดยอดเลยพี่ครับและที่เหลือนี่ก็จะเห็นว่าพัฒนาการของรถนะฮะตั้งแต่1886ตัวเบนซ์3ล้อเนี่ยมันจะเริ่มมีพวกสตีมเมอร์ครับไอตัวคันส้มๆนี่ก็จะเป็นรถเมกันแต่ว่าใช้ไอน้ำนะครับก็จะมีตามวิวัฒนาการของมันนะครับเนี่ยพวกนี้ถ้าดูให้ดีนะฮะแบบอย่างตัวนี้จะเป็นฟอร์ดคันแรกของโลกยางจะเป็นสีขาวมันคือยางตัวเดียวกับที่เราใช้ทำมาร์คฝรั่งหรอแล้วมันไม่เวิร์กมันเลยใส่คาร์บอนลงไปยางก็เป็นสีดำโหตำนานเลยเนี่ยตำนานๆเลยคุณประมาณนี้แล้วความเหนียวความแข็งมันได้มาจากไหนอะผมว่าก่อนที่จะใส่เป็นคาร์บอนสีดำผมเดานะมันคงรอผิดลองถูกอยู่เป็น10ปีอุตสาหกรรมเนี้ยกว่าแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยล้อที่ล้อคือจะไม่มียางมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นไม้แล้วคุณก็เอาอะไรเคลือบไว้บางๆแล้วจบเลยโอ้โหคือผมว่านั่งทีกระเด้งกระดอนใช่แล้วก็ไปเจออะไรปาดทีปั๊บก็ยางก็หายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะอย่างนั้นประมาณอย่างเงี้ยโอเคครับอันต่อไปนี้ก็จะเป็นรถโบราณนี่จะเป็นรถอเมริกันคันแรกๆเลยเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มมีแปลกๆมาพอคนสร้างรถได้คนมันก็เอามาแข่งกันนะครับอย่างตัวนี้คันขาวเนี่ยความเร็วนะใช่ไปอิตาเลียปี1907คือเป็นรถแข่งคันแรกๆก่อนที่จะมีฟอร์มูล่า1หรือกรังปรีคนมันก็เอารถมาคันนึงแล้วก็เอาบอดี้พาร์ทออกให้เหลือเท่าที่จำเป็นให้เบาที่สุดให้เบาจะได้วิ่งเร็วกว่าเขาใช่คุณดูดิมันแทบไม่มีบอดี้อะไรเลยเห็นป่ะเห็นป่ะมีแค่พวงมาลัยมีแค่เบาะแล้วก็มีถังน้ำมันเอาเท่าที่จำเป็นให้มันเบาที่สุดแล้วก็มาวิ่งแข่งกันนะครับเนี่ยพวกเนี้ยพวกเอสปันยงซุยซ่าอะไรประมาณพวกเนี้ยนะครับอันนี้คือเกรดเล็กๆน้อยๆของรถโบราณตัวนี้มินิแชมป์มั้ยพี่รถ12ตัวนี้มินิแชมป์ครับจะเป็นมาสราติตัวแรกๆอันนี้เป็นตัวแรกที่สร้างชื่อให้กับแบรนด์นี้เหมือนกันไล่เลยพี่ไล่เลยทีนี้มาตรงนี้อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับก็ค่อนข้างมั่นใจว่าในบ้านเราไม่น่าจะมีใครเก็บไอ้อย่างเงี้ยครับเคยเห็นคันนี้ใช่มั้ยเป็นรถบัสอันนี้คือรถเมย์พี่ประกอบเองป่ะตัวนี้อันนี้ก็ใช้พลาสติกโมเดล3อันมาแล้วยำรวมโอเคสาย67เพราะมันผ่านหน้าบ้านผมนะฮะมีใบทรงใบเซอร์ครบทุกอย่างว้าวนะเดี๋ยวทำอินเสิร์ตดูก็ได้นะครับมีตุกอันนี้ก็เห็นหาไม่ยากเลยไปอังกฤษก็ไปได้ตัวรถเมย์2ชั้นมาอันนี้ดีเทลโอ้สุดยอดเลยใช้ได้สวยมากแล้วก็มีช่วงนึงผมก็จะชอบพวกรถบัสสุดแหวนนะครับรถเบนซ์ในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ทำเฉพาะรถพวกนี้นะรถแทรกเตอร์นะครับรถบัสขสมกอะไรพวกนี้เขาก็ทำออกมาพวกนี้คือบรรพบุรุษของรถเมย์บ้านเราคือโทษบรรพบุรุษของรถเบนซ์ฮะพวกนี้เดี๋ยวนี้มันจะแบบว่าอยู่ตามพิพิธภัณฑ์เท่านั้นเพราะว่าการค่าบำรุงรักษามันสูงมากและมันใหญ่มากๆใช่ไหมเนี่ยรถจริงผมว่ามันน่าจะใหญ่มากเลยนะฝรั่งรถเมย์กลางบึ้มๆเลยนะผมว่าเอาอันคงจะหนักมากเอาผ่าสารเหล็กเยอรมันนะอะไรประมาณใช่ป่ะเหล็กเยอรมันแข็งๆหนักๆใหญ่ๆบึ้มๆไล่มาเลยพี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรถบัสในช่วงตั้งแต่1950ไปถึง1980นะครับอันนี้ก็จะเรียงตามลำดับเวลาลงมาอันนี้ที่บัสอเมริกันมันเท่นะมันออกแบบเท่ใช่แต่คุณเอกรู้ป่ะครับว่าบัสที่แม่งแบบว่าออกแบบสวยๆแล้วแบบว่าดีไซน์มันโฉบเฉี่ยวมากๆในช่วงยุค50เนี่ยต้องเป็นบัสฝรั่งเศสอย่างพวกนี้ซีตรองก็มีทำนึกถึงซีตรองใช่ยี่ห้อแปลกๆเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วฮะพี่พวกนี้มันเป็นรถยี่ห้ออะไรผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอย่างเนี้ยมันก็จะมีพวกซีตรองนะฮะมีไม่แบรนด์ของเล่นอ่ะชูโก้ไม่ใช่ครับแบรนด์ของเล่นจะเป็นออกชื่อมันไม่ถูกเอลโดไม่ใช่มันอะไรนะจำไม่ได้เหมือนกันแฟรงคิงมินแฟรงคิงมินไม่ใช่ฮะแฟรงคิงมินอยู่ตู้นี้ครับ okay. มันจะมีพวกพรีเมียมคลาสสิก IXO พวกเนี้ยทำออกมาดีเทลค่อนข้างใช้ได้แล้วก็พาร์ทที่เป็นอย่างเงี้ยโครเมียมก็เป็นโฟโตเอทจริงๆ okay. อันนี้ก็น่าสะสมไล่ลงมาเลยพี่ลงไปจะเป็น1ต่อ12 1ต่อ12ที่ไม่ใช่ Ferrari นะฮะแล้วที่เป็น Porsche นะฮะกล้องเดี๋ยวกล้องเราก็จะถ่ายให้เห็นนะเป็นสเกลใหญ่ขนาด1ต่อ12แล้วก็ที่ภูมิใจมากก็จะเป็นชั้นล่างพวกนี้ครับ McLaren F1 McLaren ตัวที่แพงที่สุดในโลกจริงๆก็จะเป็นยี่ห้ออะไรพี่1ต่อ12 McLaren อันนี้เป็น Mini Champ ครับออกมา97ครับก็ต้องซื้อครับประมาณนี้
แล้วก็จะมีของพวกนี้ชูโก้อย่างเงี้ยอันนี้คือบรรพบุรุษหายากมากหายากมาก BM หายากมากไม่ค่อยทำนะตัวนี้เป็นต้นแบบแล้วก็ Lamborghini ก็ขโมยแบบไปทำเป็นรถของตัวเองอะไรประมาณนี้เนี่ยมันจะมีการนั่นกันอยู่ในสมัยก่อนตัวนี้ก็จะเป็นกล้องมาตรงนี้เลยครับตัวนี้เราก็จะเป็นรถนะฮะซุปเปอร์คาร์ Lamborghini กับ Ferrari Scale 1ต่อ43นะครับ1ต่อ43ก็จะเป็นแบรนด์ Hot Wheels แล้วก็เป็นแบรนด์หายากหลายๆแบรนด์นะฮะ Mondoนะครับมี Hot Wheel Elite มี IXO อย่างพวกนี้ฮะแล้วก็จะมีพวกนี้ไอของโบราณจริงๆจะเป็นกล่องเงี้ยที่มันมีลายพวกนี้อย่างพวกแบมอาร์ตโมเดลอะไรประมาณนี้โอเคพี่สุดยอดมาก 1-43 เนี่ยจะเป็นที่นิยมในแถบยุโรปเยอรมันนะฮะสัก 10-20 ปีก่อนหน้านี้ถ้าถามฝรั่งที่มันสะสมของพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็น 1-43 นี่ผมเล็งไว้หลายคันเลยเนี่ยอยากได้ชอบอยากได้คันไหนบอกรับแรกนาฬิกานะรับแรกนาฬิกาได้ครับผมสะสมนาฬิกาด้วยครับเพียงบอกโอเคครับผมพี่เดี๋ยวเราจบ EP นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกตู้นึงดีไหมได้เลยครับโอเคเราไปดูกันอีกตู้นึงครับ